เรียนท่านประธานครับผมเจิมศักดิ์ปิ่นทองครับผมให้สัญญาครับว่าจะพยายามอย่างสุดความสามารถและก็ผมคิดว่าอยากจะต้องพึ่งพาท่านสสทั้งหลายด้วยนะครับเพราะสื่อสาธารนณะไม่ใช่สื่อของผมไม่ใช่สื่อของอาจาร,รย์วิราศนีหรือพวกเราแต่เราจะทำยังไงเมื่อท่านเห็นว่าสื่อนี้ดีน่าเชื่อถือแต่จะทำให้คนดูเราต้องช่วยกันใช่ไหมครับ ก็อยากจะชวนชวนคุณกิตติคุณ,คณด้วยว่าเข้ามาช่วยกันนะครับเพราะเรามันไม่มีผลประโยชน์อะไรนอกจากผลประโยชน์ของสาธารณะท่านพยักหน้าผมก็ดีใจนะครับแล้วก็อยากจะอยากจะเรียนตอบอีกข้อหนึ่งที่บังเอิญผมลืมตอบไปท่านพูดถึงเรื่องว่าผมอยู่สภาเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ชอบเรื่องสภาผัวเมียท่านจำได้ใช่ไหมครับ รู้สึกจะเป็นคุณเอกราชเป็นคนพูดแล้วก็พูดในทํานองว่ากรรมการสรรหาสัรหากรรมการนโยบายได้พวกผม9้าคนไปเป็นกรรมการนโยบายและในกรรมการสัญหานั้นมีสสสเป็นผู้ในการสสสเป็นเป็นกรรมการสัรหาผมเรียนอย่างนี้ ตามพระราชบัญญัติกำหนดไว้ตัวคนอยู่15คนที่จะเป็นกรรมการสหากรรมการนโยบายอันประกอบไปด้วยผู้แทนของสมาคมสื่อทั้งหลายทุกประเภทรวมกันทั้งหมด4คนผมไม่ต้องลงรายละเอียดน,นะครับดูในพบรบมี4ี4สีตำแหน่งแล้วก็มีจากภาคประชาสังคม6ตตำแหน่ง ตัวประธานตัวอะไรต่ออะไรของภาคประชาสังคมทั้งหลายรวมเป็นสิบแล้วมีภาครัฐหอันประกอบไปด้วยประหลัดกระทรวงสี่และมีผู้ในการสอสอสอ,อีกหนึ่งคนคือภาครัฐมีห้าเพราะันท่านลองคิดดูที่ครับว่าผู้ในการสอสอ,สอคนเดียวซึ่งปกติท่านก็ไม่ได้มาเขาส่งผู้แทนของสอส,อสอมา และผู้แทนของสสก็ต้องได้รับอนุมัติจากบอร์ดของสสที่จะส่งผู้แทนมาแล้วกฎหมายนี้ตั้งมาเมื่อ15ปีที่แล้วนะครับไม่ใช่มีใครไปไปเพิ่งสร้างกฎหมายที่จะเอาผู้ในการสสมาเป็นคนสรรหาแล้วก็กลายเป็นว่าผู้ คณนะกรรมการสรรหาสิบห้าคนเลือกกรรมการนโยบายเก้าคนแล้วกรรมการนโยบายเป็นคนในกฎหมายเขียนว่าให้กรรมการนโยบายเป็นคนสรรหาและแต่งตั้งและถอดถอนผู้อำนวยการซึ่งกรรมการนโยบายที่ผมเป็นประธานพวกเราอยากจะให้ทุกอย่างมันเปิดเผยให้ทุกอย่างมันโปร่งใส และไม่อยากที่จะเป็นคนสรรหาเองเมื่อมีอำนาจในการตั้งระบบในการสรรหาจึงได้ตั้งกรรมการสรรหาขึ้นมาเกคนเมื่อชุดที่แล้วขอตั้งกรรมการสรสนาหกคนผมตั้งกรรมการสรสนาเกคนและในเก้าคนนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิถ้าเอ,อ่ยชื่อมาท่านก็รู้จักและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่สรรหามาและให้ กรรมการนโยบายรับรองให้กรรมการนโยบายเห็นชอบตกลงอย่างนี้มันจะเป็นความบังเอิญหรือเปล่าที่บอกว่าสอสอส,อสอไปตั้งผมตั้งกรรมการนโยบายสรรหากรรมการนโยบายและกรรมการนโยบายก็ไปแต่งตั้งหรือสรรหาผู้อำนวยการซึ่งบังเอิญผู้อำนวยการเป็นญาติพี่น้องกับ สส,สผมคิดว่าโอ้โหมันไกลพอสมควรนะครับแต่คิดได้ครับคิดได้ครับแต่ก็ขออนุญาตท่านประธานชี้แจงว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วกฎหมายนี้เนี่ยม,มันมาสิบห้าปีแล้วใครจะไปวางแผนเมื่อสิบห้าปีที่แล้วแล้วระบุไปเลยว่าสส,สเป็นหนึ่งในกรรมการสนากรรมการนโยบายแล้วก็กรรมการนโยบายเป็นคนที่จะไปกําหนดตัว หรือไปสรรหาแต่งตั้งผู้อเนวยการเพราะฉะนั้นคิดได้ครับแต่ผมก็อธิบายให้ท่านเพื่อทพิ่มความเข้าใจนะครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ